ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศนอร์เวย์ทั้งหมดของปี2564นะครับก็เป็นรถยนต์พลังงาน EV พลังงานสะอาดไปถึง2ใน3นะครับและส่งผลให้ประเทศนอร์เวย์นั้นมีสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้นมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของประชากรภายในประเทศนะครับและแบรนด์ที่มียอดขายสูงที่สุดในนอร์เวย์ก็คือTesla ที่สำคัญก็คือนอร์เวย์ได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่จะยุติการขายรถยนต์เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานน้ำมันนี่เองครับยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ใหม่โดยรวมในนอร์เวย์เพิ่มขึ้นร้อยละ25ในปี2564ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 176,276 คันและส่งผลให้รถ EV ครองสัดส่วนถึงร้อยละ65ของยอดขายรถยนต์ใหม่ของประเทศนอร์เวย์เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ54ในปี2563เนื่องจากนอร์เวย์ตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศแรกที่จะยุติการขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านอร์เวย์ซึ่งมีประชากร5ล้าน4แสนคนมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่สูงที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนก็ยังคงเป็นตลาดรถยนต์โดยรวมที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากที่นอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันกำลังสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์โดยการยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่หรือว่า BEV จากภาษีที่เรียกเก็บจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในโดยการลดหย่อนภาษีนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันสัดส่วนยอดขายรถไฟฟ้าโดยรวมให้สูงขึ้นถึงร้อยละ80ในปี2565ก่อนกำหนดเส้นตายของนอร์เวย์ที่จะยุติการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี2568ครับโดยตามข้อมูลจากสหพันธ์ถนนนอร์เวย์หรือว่า NRF ได้ระบุว่า Tesla ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ EV จากสหรัฐอเมริกานั้นมีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์โดยรวมของนอร์เวย์อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ในปี2564กลายเป็นแบรนด์อันดับ1ในรอบปีซึ่งแซงหน้า Volkswagen ของเยอรมนีซึ่งครองสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.6 นะครับทางด้านผู้ผลิต EV ของจีนก็กำลังผลักดันการส่งออกรถ EV ให้สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของรัฐบาลปักกิ่งในการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกเพื่อแข่งขันกับบริษัทยานยนต์แบบดั้งเดิมครับโดยแบรนด์ NIO ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ EV ของจีนได้เปิดตัวโชว์รูมสุดหรูในใจกลางของกรุงออสโลเมื่อปี2564และเป็นโชว์รูมแห่งแรกในต่างประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขายรถยนต์สปอร์ตยูทิลิตี้รุ่น ES8 และรถซีดานรุ่น ET7 ไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังวางแผนในการสร้างสถานีชาร์จรวมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ